้วเราก็ใส่ชื่อช่องนะทุกคนช่องเนี้ยมันจะเป็นช่องเดี๋ยวเราจะเอาเป็นเกี่ยวศิลปะกันนะสวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาตัดต่อวิดีโอเราจะทำอินโทรนะวันนี้คือช่องเราอ่ะมันไม่ได้มีอินโทรใช่ไหมเราบางครั้งเราก็สร้างอินโทรแต่ว่ามันก็คือไม่แน่นอนว่าเราจะใช้อันไหนดีอะไรแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะใช้เดี๋ยวเราจะทำอินโทรเพื่อไปใส่ในวิดีโอของช่องเรานะวันนี้เราจะใช้KineMaster นะทุกคนก็คือเราเข้ามาที่แอปแล้วเราก็ไปที่สร้างนะไปที่สร้างก็คือเดี๋ยวเราจะทำทั้งแบบ16:9แล้วก็9:16นะทุกคนเพราะว่าเราจะมีวิดีโอแบบทั้งแบบแนวนอนนะทั้งแนวตั้งนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะใช้แบบ1:1แล้วก็ค่อยไปตัดนะทุกคนเพื่อไปใช้แบบ16:9เลือก1:1นะทุกคนแล้วก็ใส่ชื่ออินโทรนะสร้างได้เลยนะมันจะตัดมาเป็นแนวนอนแบบนี้ก็คือแอปของ KineMaster ในมือถือมันก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนมันจะตัดมาหน้านี้ก็คือเป็นหน้าที่ให้เราใส่พื้นหลังอะไรแบบนี้ทุกคนให้เราเลือกพื้นหลังเดี๋ยวเราจะเลือกเป็นสีนะทุกคนเป็นสีเขียวอะไรแบบเนี้ยให้เป็นสกรีนอะสกรีนแล้วเราก็ไปตัดออกอะไรแบบนี้ก็สีเขียวนะทุกคนแล้วก็ปิดได้เลยมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมทุกคนเสร็จแล้วเราจะสร้างเราจะแช่อะไรเข้ามาดีอ่ะเราจะสร้างอินโทรเป็นแบบอาจจะมีเสียงภาคบ้างไม่มีบ้างนะทุกคนเดี๋ยวเราดูรูปหน่อยนะว่ามันมีรูปอะไรบ้างใส่สติกเกอร์ก่อนแล้วกันถ้างั้นก็คือแบบว่าเราจะทำอินโทรแบบว่าง่ายๆนะทุกคนแล้วก็คือเดี๋ยวเราค่อยไปเลือกอีกทีว่าแบบทำหลายๆอันอะแล้วก็ค่อยไปเลือกว่าเราจะใส่อันไหนดีอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าเราจะให้มันอยู่คล้ายๆว่าแบบตรงกลางนะทุกคนเพราะว่าอันเนี้ยเดี๋ยวเวลาเราตัดใช่ไหมมันจะตัดแบบว่าให้เหลือเป็นแนวนอนในส่วนที่เป็นแถบบนแถบล่างอ่ะมันจะไม่มีใช่ไหมเวลาเราไปตัดอีกทีนึงอ่ะเพื่อนนี้เดี๋ยวเราทำไปก่อนนะทุกคนเดี๋ยวพอมันออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็จะเอามาให้ดูอีกทีนะ
ก็คือให้มันครั้งเดียวนะทุกคนประมาณนี้แล้วเราก็ใช้อันต่อไปดูว่าใช้อะไรก็คือแบบใช้อะไรดีแล้วเลือกไปก่อนนะทุกคนแล้วเราก็จะดูอีกทีว่าเราจะใช้อะไรเพราะว่าอันนี้ก็น่ารักดีนะทุกคนเดี๋ยวเอาแบบว่าให้มันเป็ดตายแล้วตกหกต้องหลังจากไว้ด้านหลังเราจะเลือกใช้นะไม่ได้ว่าใช้ทุกอันก็คือถ้าเราจะใช้เราแทรกเข้ามาได้นั่นแหละคือเราไม่รู้สึกแบบว่าอยากรู้เดี๋ยวเราใส่ก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยเลือกว่าเราจะใช้อันไหนนะทุกคนมันมีหน้าตาแล้วก็มีทรงผมนะทุกคนเราแค่จะใช้เป็นแบบคาแรคเตอร์อะไรแบบไม่ได้อะไรมากนะทุกคนอันนี้ต้องสลับให้มันอยู่ให้มันซ้อนกันนะทุกคน
ลองนี้นะทุกคนหรือผ้าเราจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะแล้วก็คือแบบว่าได้ไปค่อยไปเสื่อยเสียงผ้าอะไรแบบนี้ชิดมุมนิดหน่อยก็ย่อก็จะประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็แบบว่ามันก็จะเป็นแบบแนวภาพเคลื่อนไหวนะทุกคนคือเราเดี๋ยวเราจะทำเป็นแบบว่าไม่อะไรล่ะจะไม่ได้แบบว่าปะติดปะต่อกันเยอะนะทุกคนแล้วก็คือแบบว่าจะสร้างไปก่อนแล้วก็คือจะตัดต่ออีกทีนึงเพื่อให้มันมีความแบบแตกต่างจากนี้ใช่ไหมเดี๋ยวอันนี้คือเราจะใช้เป็นไฟล์ต้นฉบับนะทุกคนใส่ตัวอักษรนะเป็นแบบว่าพรีเซนต์เข้ามาภูมิใจนำเสนอหรือภูมิใจเสนอพอเราเลือกตัวอักษรแล้วใช่ไหมทุกคนมันจะมีส่วนฟอนต์เราก็เลือกฟอนต์เพราะว่าในของ KineMaster มันมีฟอนต์ให้เลือกภาษาไทยเยอะเหมือนกันก็คือมันจะมีเป็นแบบว่าให้เราดาวน์โหลดนะทุกคนอันนี้เราดาวน์โหลดมาแล้วแต่ถ้าเรายังไม่ได้ดาวน์โหลดเราก็ไปตรงร้านค้าได้นะทุกคนมันจะมีทั้งส่วนฟรีแล้วก็ส่วนที่ว่าเราต้องเสียเงินนะทุกคนแต่ว่าเราเลือกส่วนฟรีได้นะทุกคนเนี่ยถ้าเราเมื่อกี้เราเข้ามาตรงร้านค้าคลิกเข้ามาแล้วใช่ไหมเราก็มาเลือกนะมันมีหลายแบบภาษาไทยแบบอันนี้ภาษาอังกฤษเป็นลายมือภาษาอังกฤษนะทุกคนแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นเกาหลีอะไรพวกเนี้ยภาษาจีนแต่เราเลือกภาษาไทยนะทุกคนอันเนี้ยนี่คือเราดาวน์โหลดหมดแล้วนะทุกคนแต่ถ้ายังไม่ได้ดาวน์โหลดมันก็จะมีอีกแบบหนึ่งอันนี้จะเป็นแบบไม่มีค่าใช้จ่ายนะทุกคนอันนี้คือเราโหลดหมดแล้วภาษาไทยก็คือแบบว่าภาษาไทยค่อนข้างจะแบบมีหลายตัวอักษรนะทุกคนแต่เราเลือกอันนี้ละกันมันน่ารักน่ารักหน่อยแล้วก็เราจะเลือกให้มันแบบว่าแสดงขึ้นมาเข้ามาเป็นภาพเคลื่อนไหวนะทุกคนแล้วก็คลิกหนึ่งทีแล้วเราก็นําเสนอการเคลื่อนไหวเข้าแบบนี้นะทุกคนมันจะเราเลือกไม่มีก็ได้หรือว่าเราจะเลือกแบบให้มันป๊อปอัพให้มันจางหายแสดงขึ้นมาหรือว่าจะให้ป๊อปขึ้นมาแบบนี้เดี๋ยวเราเอาแบบป๊อปแบบนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราดูให้มันสมูทนิดนึงนะทุกคนแล้วก็คือแบบว่าประมาณ
ประมาณไหนใช่ไหมแล้วเราก็แบบว่าเดี๋ยวเราตัดนะทุกคนคำต่อไปเราจะได้ไม่ต้องพิมพ์อีกไม่ต้องเข้าไปกดอีกกดใหม่ก็คือเราก็แก้เปลี่ยนความหมายเปลี่ยนอะไรนี้เราก็จะเลื่อนนะทุกคนให้มันเลื่อนไปเรื่อยๆทำในมือถือก็ไม่ได้ยากนะทุกคนถ้าอันไหนที่เป็นแบบว่าเราความรู้อะไรแบบนี้ช่องเรามันยังไม่โตใช่ไหมมันก็เลยแบบว่ามีคนดูน้อยมีแบบแต่ช่องเราอ่ะเราจะทำแบบสองอย่างใช่ไหมอีกอย่างนึงคือแบบพวกวาดรูประบายสีจะมีคนดูมากกว่าเกี่ยวกับแบบว่านำเสนอเกี่ยวกับความรู้หรือว่าการสอนอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าส่วนมากช่องเขาจะมีแบบที่ช่องคนดูประจำอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะมีช่องที่ว่าเขาดูของเขาใช่ไหมแล้วเราก็แบบว่าสำหรับเราก็คือเราไม่ได้เหมือนเราก็ดูช่องของคนอื่นเหมือนกันอะไรแบบเนี้ยแต่นี้ก็คือเราก็แบบว่าอยากทำใช่ไหมเราก็แบบบางครั้งอ่ะคนจะดูมากแต่ว่ามันต้องแบบเหมือนมันต้องแล้วแต่ดวงด้วยนะทุกคนหรือว่าเรามีทุนนะครับแบบว่าไปให้โฆษณาแบบทาง YouTube อะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเราก็คือแบบว่าฟรีนะทุกคนแล้วเราก็ไม่ได้แบบเข้าไปทำโฆษณากับ YouTube ใช่ไหมแต่ว่าเราก็อยากจะให้มันคือถ้าสมมุติว่าเราทำแต่อันนี้อย่างเดียวแล้วว่าเราก็คงไม่ผู้ติดตามเราก็คงไม่ค่อยจะเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าแบบการเจอกันอะไรแบบเนี้ยมันน้อยมันไม่เหมือนกับเหมือนเราวาดรูปใช่ไหมเทียบกันนะถ้าอันเนี้ยที่เราเหมือนเราทำเกี่ยวกับทำ YouTube เกี่ยวกับตัดต่อวิดีโอแบบเนี้ยคนดูนะบางคลิปไม่ถึง20เลย10คน8คน8ครั้งการดู8ครั้งอะไรนะถ้าที่เราลงเกี่ยวกับวาดภาพอ่ะบางคลิปก็ดูเป็น500เป็น1,000อะไรแบบนี้ก็มีนะหรือว่าแบบต่ำๆมันก็คือแบบว่าลงไป3วันก็ได้ร้อยกว่าคนก็คือคลิปอ่ะมันจะเริ่มเก็บโฆษณาใช่ไหมแบบว่าโฆษณาเริ่มเข้าช่องอ่ะประมาณ100ขึ้นไปอ่ะจะมีโฆษณาเข้าช่องใช่ไหมทุกคนก็คือมันจะสะสมคือถ้าสมมุติว่าเราภายใน1ปีเนี้ยแล้วค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกด YouTube อ่ะถ้าสมมุติว่าเราถึง 1,000 ใช่ไหม 1,000 ซับ 1,000 ซับสไครเบอร์ใช่ไหมจะแบบไอ้ส่วนที่ว่ามีคนดูมีเริ่มมีโฆษณาได้คิดค่าใช้จ่ายไปด้วยไงเราก็เลยว่าแบบถ้างั้นเราทำเกี่ยวกับ YouTube อย่างเดียวเราน่าจะไม่ได้รายได้เท่าไหร่ใช่ไหมเราก็เลยคิดว่าช่องเราก็แบบวาดรูปไปเลยทำไปด้วยแล้วก็คือแบบมีคนติดตามเพิ่มขึ้นด้วยจากการวาดรูปแล้วก็เกี่ยวกับคนดูมีคนดูเพิ่มจำนวนชั่วโมงก็มีเพิ่มแล้วก็คืออันไหนอ่ะคลิปไหนที่มันถึง100ขึ้นไปแล้วใช่ไหมมันอ่ะจะเริ่มแบบว่ามีการเข้าโฆษณาแล้วใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราภายในช่วงระยะเวลา365วันเนี้ยแล้วเราถึง 1,000 ซับอ่ะคลิปทั้งหมดที่เราทำมาที่ได้รับรายได้มันก็จะบวกรายได้เข้าไปด้วยใช่ไหมเราก็เลยคิดว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นก็คือเราทำคลิปเกี่ยวกับวาดรูปก็คือหมายถึงว่าคนดูอะไรในช่องเรามากอ่ะเราก็เน้นทำด้านนั้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรายังดึงดันที่จะไปฝั่งการทำ YouTube อ่ะซึ่งเราไม่ได้เก่งใช่ไหมพอเราไม่ได้เก่งแล้วทำไม่ได้สวยแล้วก็ไม่ได้มีความกล้าที่จะแบบออกหน้าเอาหน้าออกไปที่หน้าช่องใช่ไหมแล้วช่องเรามันก็เลยเหมือนไม่มีแบรนด์อ่ะไม่มีแบบความชัดเจนความเด่น
เหมือนแบบหลายๆช่องที่เขาทำเกี่ยวกับสอนทำ YouTube ใช่ไหมแต่ว่าเขาแบบว่าเอาหน้าตาเขาไปเป็นเพื่อเป็นแบรนด์ของช่องอะไรแบบเนี้ยก็คือเขาจะมีแบบจุดเด่นของช่องใช่ไหมเราก็คือแบบว่าช่องเราถ้างั้นจุดเด่นของช่องเราก็คือแบบอาศัยเกี่ยวกับศิลปะวาดรูปใช่ไหมแล้วก็อาจจะมีคนมาดูบ้างจากแบบว่าคลิปเกี่ยวกับตัดต่อวิดีโอง่ายๆที่แบบใครๆก็ทำได้อะไรแบบเนี้ยก็คืออันนี้ประมาณ21 นาทีเราพูดมานานแล้วเหมือนกันนะเดี๋ยวเราก็คือแบบว่าก็คือเหมือนการสอนอะไรอ่ะก็ไม่ได้เยอะนะแต่ว่าเหมือนเรามาพูดให้ฟังอ่ะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราแบบเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปด้านไหนดีใช่ไหมเราก็ต้องทำไปเรื่อยๆเราก็ต้องทำไปว่าแบบนี่แบบไหนดีแบบไหนไม่ดีแบบทำไปเรื่อยๆให้มันแบบว่าสักวันหนึ่งช่องเราก็ต้องมันต้องโตขึ้นมาใช่ไหมตอนนี้เริ่มมีผู้ติดตามประมาณ271 คนก็คือขอแบบว่าใครที่มาชมคลิปก็คือแบบช่วยกดไลค์กด subscribe ด้วยนะแบบว่าอยากให้มีผู้ติดตามถึง1,000เร็วๆเราจะได้เปิดรับสร้างรายได้สักทีอะไรแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเราพอตัวอักษรแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็นี่ขึ้นมาปึ๊บปึ๊บแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราก็จะใส่เดี๋ยวอันตัวเนี้ยให้มันเด้งขึ้นมานะยังไงดีเดี๋ยวดูนะว่าเราจะทำยังไงดีมันจะมีพวกแบบเป็นกระดาษโน้ตหรือว่าอะไรแบบนี้เดี๋ยวเราก็แบบว่าหรือว่าพวกนี้ใช่ไหมก็คือแบบเสร็จแล้วก็คือเราก็จะใส่ชื่อช่องใช่ไหมหาอันนี้ขึ้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็คือแบบว่าช่องเราช่องอะไรอะไรแบบนี้อันนี้นะกันโอ้หลายอันเลยเดี๋ยวลบก่อนนะพูดเยอะนิดหนึ่งแต่ว่าคือแบบถ้าไม่พูดก็ไม่รู้จะอะไรดีไม่เอาใหมแล้วเราก็ใส่ชื่อช่องนะทุกคนช่องเนี้ยมันจะเป็นช่องเดี๋ยวเราจะเอาเป็นเกี่ยวศิลปะกันนะเพราะว่าอีเมลเนี้ยเราทำประมาณ2-3 อย่างก็คือเราจะแยกเราจะทำรวมกันใน1ใช่ไหมแต่ว่า
ในช่องนั้นก็คือมีประมาณ2ช่องหรือว่า3ช่องแต่ว่าก็คือรอที่ว่าแบบว่าเมื่อไหร่ที่มันโตเราค่อยแยกออกไปนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ก็คือรวมกันไปก่อนบางทีเราอาจจะตัดอย่างอื่นที่มันไม่โตออกไปก็ได้แต่ว่าตอนนี้ทําแบบนี้ไปก่อนคือช่องอาร์ตแกลเลอรี่นะทุกคนแล้วก็เราจะทำฟอนต์ให้เป็นแบบลบนะทุกคนเราจะทำฟอนต์อ่ะให้มันเป็นแบบว่าในส่วนของรูปแบบของฟอนต์ใช่ไหมเนี่ยเราคลิกตรงนี้แล้วเราก็มันจะขึ้นแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราก็การเคลื่อนไหวเข้าเดี๋ยวการเคลื่อนไหวเข้าด้วยเอาละวันนี้แล้วกันแล้วก็การเคลื่อนไหวเข้าแล้วเราก็เอาการเคลื่อนไหวทั้งหมดด้วยนะเอากระพริบชีพจรสั่นไหวน้ำพุวงมุนไม่รู้ทำแบบไหนดีอันนี้ละกันไม่เป็นไรแล้วก็กลับไปใช่ไหมแล้วเราก็ดูในส่วนเคลื่อนไหวออกด้วยนะทุกคนเอาจางหายไปเลยแล้วก็เราเลือกได้แล้วเราก็กลับนะพอกลับมาปุ๊บเราก็เลือกสีอ่ะเราอาจจะใช้สีขาวเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะทำในการทำขอบนะทุกคนเราก็คลิกตรงนี้เปิดขอบนะทุกคนแล้วเราก็เลือกสีขอบพอเราเลือกสีขอบเราอาจจะเลือกสีชมพูก็สีชมพูแล้วก็สามารถให้มันใหญ่ได้นะแบบนี้ใช่ไหมแต่เราไม่ต้องเอาใหญ่มากนะทุกคนเอาเท่าเดิมแล้วก็เอาส่วนของเงาเปิดเลยแบบนี้แล้วเราก็จะใช้เงาสีขาวนะทุกคนเราจะใช้เงาสีขาวแล้วเราก็เราก็ไม่ต้องอะไรเพิ่มอะไรมากแต่ว่าเราจะไม่ให้มันจางมากนะทุกคนเราจะเปิดสีเพราะว่าถ้ามันจางมันก็คือแบบไม่นั้นเท่าไหร่เราก็แบบเลือกให้มันไม่ต้องจางนะทุกคนแล้วเราก็กลับนะทุกคนแล้วก็ในส่วนของเรืองแสงเรามาดูนะว่าเราจะใส่ดีไหมถ้าเรืองแสงเราก็จะใช้สีขาวอีกนะทุกคนเอาแบบนี้แหละทุกคนแล้วก็คือสีพื้นหลังเราไม่ใส่นะทุกคนแล้วเราก็กดกลับแล้วเราดูนะว่าจะอยู่ตรงไหนอะไรแบบนี้เดี๋ยวอันนี้เราจะเลื่อนไปตรงประมาณตรงกลางนะทุกคนส่วนให้มันเล็กลงอันเนี้ยให้มันเล็กหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเราต้องทำให้มันเคลื่อนไหวออกด้วยมันต้องให้มันมีหมุนไหมเอาหมุนออกหมุนออกจะดูนั้นทุกคนว่ามันมีส่วนแบบว่าอะไรที่แบบใช้ในการรองเป็นพื้นหลังได้บ้าง
เราพูดมานานพอสมควรเมื่อกี้แบบว่าในส่วนที่แบบได้ทำจริงๆก็คือไม่เท่าไหร่แต่ว่าเมื่อกี้เมาไปซะเยอะคือเราแบบว่าเครียดนิดนึงนะทุกคนแบบว่าช่องอยากให้มันโตเร็วๆแต่ว่าเราก็เข้าใจนะเพราะว่าเราช่องมันเล็กอะช่องมันยังไม่มีการเติบโตใช่ไหมเราก็แบบว่าต้องเข้าใจแบบจุดนี้เหมือนกันเดี๋ยวเราบันทึกต่อแบบว่าแค่นี้นะทุกคนเราจะทำแค่นี้เพราะว่าฝนมันตกนะทุกคนตอนนี้เราก็อัดเสียงไม่ได้แล้วเราก็จะแค่นี้เราก็ส่งออกเลยนะทุกคนแล้วก็เอาไปลงนะว่าเป็นแบบว่าอันใหม่นะทุกคนอินโทรอันใหม่ทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะทุกคนอันนี้เราจะส่งออกไปแล้วเราก็ข้ามนะเมื่อกี้เพราะว่าเราไม่ได้ซื้อใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็นการใช้ฟรีมันก็จะมีลายน้ำของ Kinemaster นะแต่ว่าถ้าเราเอาไปลงเว็บแบบนี้ก็ได้แต่ว่าเราจะตัดส่วนลายน้ำออกนะทุกคนเพราะว่ามีแบบว่าหลายช่องเขาก็แบบว่าช่องดังๆอาจจะไม่ได้ดังเยอะใช่ไหมแต่ช่องที่เขามีรายได้แล้วเขาก็ใช้แบบไม่แบบว่าไม่ได้ตัดลายน้ำออกเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปตัดในอีกแอปนึงนะทุกคนขอบคุณทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะบันทึกเสร็จแล้ว